่วยสอนเรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหน่อยสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่กัปตันเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้พี่กัปตันเองนะฮะจะมาสอนในหัวข้อเรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนั่นเองมีน้องนะฮะคอมเมนต์มาบอกพี่ช่วยสอนเรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหน่อยหนูงงมากว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนมันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยออกมาสอนนะครับในส่วนนี้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนนั้นหนูหลักๆให้หนูจำเอาไว้ว่ามันมีองค์ประกอบคือแค่ C กับ H เท่านั้นหรือคาร์บอนกับไฮโดรเจนเท่านั้นถ้านอกเหนือจากคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นตัวอื่นๆเป็นธาตุอื่นๆจงรู้เอาไว้ว่าสารชนิดนั้นไม่ใช่สารประกอบไฮโดรคาร์บอนมันชื่ออยู่ว่าไฮโดรบอนไฮโดคือไฮโดรเจนคาร์บอนก็คือคาร์บอนก็คือต้องเป็นองค์ประกอบของคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนโดยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลักที่พี่จะเอามาพูดวันนี้ทั้งหมดอยู่3อันด้วยกันคือแอลเคนครับดูตามนะแอลเคนต่อไปคือแอลคีนฮะและต่อไปครับคือแอลไคล์ครับมันจะมีแอลเคนแอลคีนแล้วก็แอลไคล์โดยแอลเคนเนี่ยสูตรของเขาคือ CnHCnH2n ส่วนแอลคีนของเราคือ CnH2n ส่วนแอลไคล์คือ CnH2n ลบถามว่าแอลเคนแอลคีนแอลไคล์ต่างกันยังไงพี่แอลเคนคือเป็นลักษณะคือพันธะเดี่ยวทั้งหมดส่วนแอลคีนคือเป็นลักษณะพันธะคู่1ตำแหน่งครับส่วนแอลไคล์เป็นลักษณะของพันธะ3 1ตำแหน่งนี่คือเป็นลักษณะของตัวแอลเคนแอลคีนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเจออย่างเช่น C5H10 ตอบว่าเป็นแอลเคนหรือแอลคีนหรือแอลไคล์ครับเราก็ต้องดูว่ามันตรงกับสูตรไหนปรากฏว่ามันตรงกับลายแอลคีนเห็นปะเพราะว่าถ้าแทนเลข5ไปที่ N แล้ว5คูณกลายเป็น10แสดงว่าสารตัวเป็น N ดูแค่นี้โอเคไหมเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้างงอะไรสงสัยตรงไหนให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับหรืออยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเพราะเดี๋ยวพี่จะพยายามคลิปออกมาทุกวัน7โมงเช้าให้น้องๆได้รู้จักกันนะครับและพี่หวังว่าคนที่เรียนกับพี่แล้วจะตอบได้นะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเบสิกง่ายมากๆสำหรับวันนี้นะฮะเคมีจะไม่ยากถ้าน้องๆเปิดใจแล้วไว้พบกันครับ